สนับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณพบกันช่วงที่2ของรายการคุยมาสั้นข่าววันศุกร์ที่21สิงหาคมมาพูดเรื่องครม.หน่อยเป็นไงโอ้โหคุณสมพลคิดยังไงก่อนผมต้องถามคุณเพราะคุณมันอยู่ในวงการรู้จักคุณสมคิดรู้จักหม่อมอุ๋ยรู้จักไปหมดอ่ะคือคุณคิดยังไงมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะดีเป็นไงเอาที่ดีก่อนนะที่ดีคือ1คือคนที่ประสิทธิภาพต่ำอ่ะยกออกมาซะนะเอาคนที่มีประสิทธิภาพต่ำผลงานไม่เข้าตาเลยนะออกมาซะถอนยวงออกมาแล้วคิดว่าคนใหม่เข้าไปเดี๋ยวสิ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 ต่อเอาคนที่ไม่มีประสิทธิภาพต่ำออกมาก่อนออกไปก่อนแล้วคนที่มีศักยภาพสูงทางด้านไม่น่าไว้ใจออกมาก่อนออกมาด้วยออกมาด้วยอ๋อออกมาด้วยออกมาด้วยใช่ไหมถ้าคืนปล่อยให้อยู่ต่อไปอย่างนี้นะน่ากลัวจะมีปัญหากับนายกในแง่ของลูกทีมนี่ไปทำอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีอันนี้คือโล่ออกมานายกอาจจะรู้ว่าถึงเอาออกมาซะเอาว่าอย่างน้อยบางกระทรวงเนี่ยนายกรู้เพราะว่าลูกหม้ออีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนใช่ใช่ใช่ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลตรงนั้นสามกระทรวงเนี่ยคมนาคมเอ่ยพาณิชย์เอ่ยต้องมีอะไรใช่ใช่ไหมแสดงว่าก็เลยโยกย้ายไปแต่โยกย้ายไปเนี่ยคือก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่ายังเก็บไว้คือไอ้ที่ออกไปแล้วก็ยังหม่อมอุ๋ยทั้งทีมไปแล้วเอกชนไปหมดเลยนะไปแล้วแล้วก็มีบางส่วนซึ่งยังขออยู่เป็นที่ปรึกษาอยู่ อย่างคุณสมหมายคุณพรชัยคุณอะไรอ่ะ อีกคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ไปให้ปัดเก่าอ่ะนั่นก็ขอเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ปรึกษาอยู่แต่หมออุ๋ยบอกไม่เอาเพราะว่าตอนที่ให้ออกไปก็ไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้บอกนะแล้วก็ขอที่ปรึกษาก็ไม่บอกไม่ถามแล้วก็คือหมออุ๋ยจะเป็นคนที่เคารพตัวเองอ่ะทรนงหน่อยเรื่องพวกนี้นะก็ไม่มาถามเมื่อไปพูดก่อนหน้าได้ยังไงแล้วก็ขณะเป็นรองนายกนี่ยังไม่เห็นความสำคัญเลยเป็นที่ปรึกษาจะให้ความสำคัญยังไงไปอยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนทีมที่เข้ามาทำใหม่นะกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่านะก็น่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นอย่างน้อยน่าจะเปลี่ยนตัวเพื่อที่ไปลดความขัดแย้งได้ไหมถ้ารู้จักทำคือความขัดแย้งมันเกิดขึ้นในหมอรัชดาเข้าไปแล้วหมอก็บอกว่ากระทรวงนี้ความขัดแย้งเยอะแล้วก็แกไปโยกปลัดนรงค์ออกไปแล้วพอนายกโยกปลัดนรงค์เข้าไปนะแทนที่แกจะลาออกนะแกไม่ออกอ่ะไม่ออกแกขออยู่ต่อคือปกติแล้วนะถ้าการโยกหมอรงค์เข้าไปแสดงว่าแกไม่ได้รับความไว้วางใจแกตัดสินใจผิดพลาดแล้วทำให้นายกตัดสินใจผิดพลาดที่โยกหมอรงค์ออกมาด้วยเพราะนายกฟังหมอรัชตะใช่ดังนั้นนายกแกก็เป็นคนฟังนะอยากจะทำอะไรก็ทำใช่ออกมาแต่หมอรัชตะไม่ลาออกเองแทนที่ว่าเออนายกไว้ใจหมอรงค์ถ้าไม่ไว้ใจผมนี่ผมต้องลาออกสิตามมารยาทแต่ไม่ลาออกก็ทำให้ต้องถูกปลดออกไปนะคือคนบ้านเรานี่ก็เรียกเป็นพวกสปิริตไม่ถึงระดับอ่ะไม่ถึงอ่ะนะความรับผิดชอบก็ไม่มีนะใช่อย่างเช่นรองนายกที่ยกมาจากที่มาจากรัฐมนตรีนะประจำเจ้ากระทรวงนะครับคือถึงแม้นายกจะมาตั้งมาเป็นรองนายกก็ตามนะแต่โดยธรรมชาติควรจะลาออกไปซะถ้าใจถึงต้องถ้าหากว่ามีเคารพตัวเองหน่อยนะนะเรียกว่าคิดสักหน่อยนึงควรจะลาออกไปว่าตัวเองทำพลาดแล้วก็ต้องรับผิดชอบจนเขาไม่รับคุณเขาไม่ไว้วางใจอ่ะครับคือถ้านายกไว้วางใจต้องให้อยู่ต่อตำแหน่งเดิมใช่ไหมแต่การที่โยกมาแล้วไปเป็นนายกเฉยเนี่ยแสดงว่านายกเห็นมองว่าไม่เหมาะสมกับการที่ต้องนั่งตำแหน่งต่อไปอ่ะอย่างนี้ล่ะควรจะไปโอเคงั้นก็ผมขอไปอยู่ที่บ้านนะอย่าให้ผมต้องเป็นรองนายกเลยถึงแม้จะมีตำแหน่งก็ตามนะการเอามาเป็นรองนายกปุ๊บแล้วเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นรองมาก่อนเนี่ยนะครับมันก็ถึงว่าคุณมามองข้ามไหลผมมาคอยสอดแนมผมแล้วรองนายกยังมาคุมกระทรวงเดิมอีกนะครับมันผิดหลักของการปกครองไอ้คนที่เป็นพลเรือนที่ขึ้นมาใหม่ก็ว่าเอ้าพี่บิ๊กยังนั่งข้างหลังนี่นะฮะพี่บิ๊กยังมองผมอยู่นายเก่าเจ้ากรมที่เก่าแล้วผมจะไปทำอะไรได้เนี่ยฮะขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ค้านตุ่มค้านตุ่มถึงไปตายเลยครับใช่ไหมมันเสียหลักการปกครองและการมารักษาหน้ารักษาน้ำใจกันแบบไทยๆเนี่ยมันทำงานเสียหายเยอะครับผลพวงโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนทีมใหม่ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่นี่นะลำบากอ่ะเพราะว่ามันจะว่าดีกับทีมเก่าหรือมันก็ดีแต่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าผลงานหรือฝีมือหรือเราไม่แน่ใจ
เขาก็เคยทำมาแล้วในสมัยคุณทักษิณเนี่ยแต่ละคนอ่ะบริหารมาแล้วทั้งนั้นก็ใช่ไงก็ล้มผลงานตอนนั้นเป็นไงล้มเหลวก็มีล้มเหลวก็มีนะไม่เข้าตาก็มีไปเรื่อยๆมาเรียงๆก็มีครับคือไม่มีอะไรโดดเด่นเอาง่ายๆดีกว่านะคือไม่ว่าตำหนิแม้ว่าจะอยู่กับทักษิณตอนนั้นนะคุณจะแสดงฝีมือได้เต็มที่ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นก็ไม่มีคือแล้วไม่ติเลยทั้งโกรนหรอกแต่ว่าปรับทั้งทีควรจะให้ดีกว่านี้ให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วให้ประชาชนเห็นว่าอ๋ออย่างนี้สิมันดรีมทีมไอ้อย่างนี้มันแบดดรีมทีมนะอันนี้ไม่ได้ดีขึ้นหรือปรับอันนี้คุณก็ดีส่วนที่เห็นไงอย่าเอาอุตสาหกรรมออกไปปะแล้วโอเคเพราะว่าคุณไปให้โปแตสโอ้คุณจักรมลให้อะไรเยอะแยะโปแตสนั่นจะมาให้โรงงานน้ำตาล10โรงนะฮะให้โรงงานโปแตสให้โรงงานอุตสาหกรรมเปิดมลพิษตั้งเยอะแยะไม่ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่อุตสาหกรรมนี่มันตลกมากมันไม่ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ให้เกิดธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจให้เมืองแร่โปแตสกินพื้นที่ตั้งหลายแสนตั้งหลายตั้งกี่เป็นแสนกิโลนะแสนไร่มันรู้กี่โลอะแสนไร่ตารางกิโลตารางไร่อะไรแล้วแต่นะตั้งเยอะแยะไม่ได้ฟังชาวอีสานเลยว่าเฮ้ยถ้ามันดินเค็มเกลือเค็มมาจะทำไงแล้วแกก็ขอไปแล้วไปนั่งเป็นประธานแบงก์เอ็กซิมแบงก์อย่างเดิมนะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนี่สัมปทานจะมาบริษัทจีนเจริญจะมาทำอะไรเละเทะในภาคอีสานผมไม่สนใจไม่สนใจนะเป็นเรื่องคนที่รับแทนต่อมาสิเป็นเรื่องคุณอัชกาใช่ไหมคือนายกก็เป็นข้าราชการนะอาจจะมองเห็นข้าราชการนี่น่าไว้ใจหรือว่าโอเคมาตามระเบียบราชการแต่ว่าต้องเข้าใจว่าราชการนะขาดความคิดริเริ่มความคิดริเริ่มกับเขาเรียกทำงานแบบรูทีนนะอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบมานานอยู่ในกรอบมานานห้ามคิดเองเพราะเป็นลูกน้องอยู่ก่อยเป็นเจ้านายคิดเองไม่เป็นแล้วนะมันไม่มีความเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียหรือความคิดจินตนาการกว้างไกลรอบกว้างรอบเมื่อคืนไม่ได้รอบครอบแต่ไม่กว้างถ้าอย่างนั้นคุณโสพลฟันธงได้หรือไม่ว่าทีมเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่ออย่าไม่ให้ดูถูกกันนั้นนะทีมเดิมเนี่ยนายกได้มาเนี่ยคะแนนเรตติ้งล่าสุดเนี่ย59นะเท่าไหร่มานะผมให้60แล้วกันนะคราวนี้ทีมนี้ใช่ไหมเพิ่มมาอีก1คะแนนไม่ทั้งครม.นี่แหละทั้งครม.นะเพราะครม.เนี่ยจะมีอันนึงที่นายกเขาเรียกตัวนายกเองที่ในแง่ผลงานเนี่ยคนมองว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยไม่มี creativity เลยนะไม่มีนะไม่ว่าเศรษฐกิจและอื่นๆเป็นลักษณะข้าราชการเป็นรูทีนหมดเลยผมให้60ก็แล้วกันนะด้วยความเขาเรียกว่าเพื่อมองโลกในแง่ดีอย่างหนึ่งให้เพิ่มไปคะแนนก่อนเป็นการตั้งต้นนะคะแนนที่ยังไม่เกิดความเสียหายแต่การเริ่มต้นที่ไม่สวยแล้วเนี่ยนะมันทำให้เราต้องไม่มีหวังไม่ความหวังมีความหวังเพราะการตัดใจนายกในการวางกำลังครั้งนี้ซึ่งท่านบอกว่าเลือกเองปรับเองเนี่ยทำให้บอกว่าการที่คุณเอาคือการไม่ปรับออกแทนที่จะโชว์ไปเลยปรับทั้งทีนะยังมาเห็นแก่เรื่องเพื่อนน้องน้องพี่อย่างนี้น่ะมันสังคมที่พัฒนาแล้วก็ไม่ทำกันนะสังคมที่พัฒนาแล้วเห็นแก่บ้านแก่เมืองเอาชาติเป็นหลักเนี่ยเขาไม่ทำกันใช้คำดีเอาชาติเป็นหลักเขาจะไม่ปรับอย่างนี้ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมองอย่างนี้คุณสมพลกลุ่มคุณสมคิดและทีมนะนี่คือทีมคุณสมคิดพอคุณสมคิดไปไหนก็จะเอาทีมเนี่ยไปผมมองมีอยู่สองอย่างคุณสมคิดเนี่ยเกิดมาแสดงฝีมือได้เมื่อก่อนคนไม่รู้จักเลยนะเกิดมาได้เพราะคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานของทีมคุณสมคิดเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการนะแล้วผมพูดตรงๆขี้กลัวไม่ใช่เป็นคนกล้าทำอะไรที่มันแปลกใหม่หรือมีครีเอทีฟเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยระบบบริหารราชการนะข้าราชการที่คนที่เป็นนักวิชาการและเป็นแบบเนี้ยจะไม่กล้าที่จะไปขัดอะไรกับข้าราชการจะไปกับข้าราชการนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณสมคิดดูจะมีผลงานก็เพราะคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนโยนลูกให้ตลอดเรื่องนี้เฮ้ยผมเอาอย่างนี้เรื่องนี้ผมเอาอย่างนี้แต่ถ้ากระบวนการทุบโต๊ะของคนกลุ่มนี้ผมยังไม่เห็นเขาจะเป็นนักวิชาการไปเรื่อยๆข้อที่สองที่น่ากลัวที่สุดคุณสมคิดเป็นตัวแทนของเจ้าสัวแทบทุกกลุ่มเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยฮะผลทั้งหมดในทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็จะไม่ตกลงมาถึงประชาชนและ SME ระดับล่าง
พราะว่าแม้จะทำแม้จะมีโครงการดีๆนะแต่ผลปฏิบัติจะไม่มีเพราะรัฐบาลนี้เน้นเจ้าสัวมาตลอดเน้นเจ้าสัวแล้วคุณสมคิดที่เป็นครบเลยนะหม่อมอุ๋ยนี่ยังอยู่ในเรื่องของธนาคารนะแต่ของทางฝ่ายคุณสมคิดนี่ตั้งแต่ค้าปลีกตั้งแต่เรื่องเดอะเอสเตทตั้งแต่เกษตรกรรมยันจนกระทั่งอุตสาหกรรมเพราะทุกเครือข่ายอยู่ที่คุณสมคิดหมดเลยอันที่สามอันสุดท้ายที่ผมมองว่าจะไม่ได้ผลเพราะอะไรคุณสมคิดกับทีมเนี่ยทำงานให้กับคุณทักษิณและเครือข่ายคุณทักษิณมาตลอดผมไม่อยากจะบอกว่าบางคนไปทำงานอยู่ในบริษัทของน้องสาวเจดอด้วยถูกไหมและให้ประโยชน์กับบริษัทนั้นมหาศาลไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือปัญหานะแล้วบางคนที่จะมาดูแลเรื่องกระทรวงการคลังเนี่ยนะผมพูดตรงๆคุณอภิศักดิ์เนี่ยถ้าจะเทียบกับพี่สมหมายเนี่ยนะคุณสมหมายเนี่ยแกข้าราชการคลังเก่าแกจะรู้กลไกการสั่งการของระบบราชการมากกว่าแต่อภิศักดิ์เนี่ยตั้งแต่กรุงไทยยันมาตลอดไม่มีอะไรที่มันพิเศษเลยแล้วพอเข้าไปนั่งอยู่ตรงคลังเนี่ยคุณจะบัญชาการอะไรกับข้าราชการคลังได้ข้าราชการกระทรวงคลังนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาถ้าสูสีกระทรวงการต่างประเทศโอ้โหไม่ปกติกับสาธารณสุขใช่สาธารณสุขแล้วรวมทั้งอุตสาหกรรมกระทรวงที่สมองเยอะอย่างเงี้ยเรื่องเยอะเอาว่าอภิศักดิ์เนี่ยผมประมาทไว้ได้เลยทีมของคุณสมคิดจะไม่มีอะไรที่มันพิเศษเลยแล้วคนก็จะไปคิดแต่เรื่องการตลาดเพราะว่าคุณสมคิดก็จะเน้นเรื่องการตลาดโดยเฉพาะสุวิทย์เมสินทีพวกนี้ก็จะคอสเลอร์ไงนะก็จะคิดพูดได้ดีพูดได้เพราะแต่ผลทางปฏิบัติจะไม่มีแล้วพอดูภาพรวมที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นราชการเท่านั้นเพิ่มทหารอีกสองผมไม่เชื่อฮะว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่ที่ขับเคลื่อนนะให้ประเทศเนี้ยมันผ่านพ้นวิกฤตไปได้บวกกับสั้นๆ นิดเดียวว่าระเบิดครั้งเนี้ยที่หม่อมอุ๋ยบอกไงหม่อมอุ๋ยแกบอกว่าแกไม่ช่วยนะแกกลับบ้านนอนแล้วแกยังตำหนิท่านนายกไปเลยว่าอะไรแบ่งแยกและปกครองแกไม่เอาแกถือว่าสมคิดทำเต็มที่เลยถ้าไม่สำเร็จก็สมคิดเจ๊งถ้าสำเร็จสมคิดเตรียมเป็นนายกต่อได้เลยเพราะหม่อมอุ๋ยแกปล่อยเต็มที่นะแต่ว่าแกจะปล่อยจริงๆแล้วแกไม่มาอยู่ในบรรยากาศการถูกจ้องจับผิดเมื่อก่อนในคุณสมคิดเป็นที่ปรึกษาหม่อมอุ๋ยเป็นรองนายกใช่ไหมก็ถูกมองว่าคุณสมคิดไปจ้องจับผิดเขาครับนั้นนี่ไม่ควรจะทำนี้ไม่ควรทำควรทำโน่นไม่ควรทำนี่ทำโน่นนี่ก็เรื่องก็กลายเป็นหมายมันอะไรกันนักหนาใช่ไหมครับคือทำงานไม่เต็มมือถึงบอกแล้วแกตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่เป็นที่ปรึกษาถูกต้องแต่เราเป็นรองนายกยังไม่ฟังเลยเป็นที่ปรึกษาจะมาฟังเลยถ้าผมเป็นหม่อมอุ๋ยเนี่ยอันนี้ต้องชมหม่อมอุ๋ยนะใช่ไอ้ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่ผมจะบอกว่าหม่อมอุ๋ยตัดสินใจถูกใช่มีเกียรติภูมิเคารพตัวเองใช่แล้วก็เลือกทางเดินถูกต้องแล้วคือออกไปซะออกแล้ววางมือเลยให้สมคิดทำเต็มที่สมคิดกับนายกทำเต็มที่ถ้าเขาทำสำเร็จต้องถือว่าสุดยอดคุณเตรียมเลยคุณเป็นนายกต่อได้เลยละนะแต่ถ้าคุณทำไม่สำเร็จคุณรับเต็มๆเนื้อไม่มีใครรับหรอกไม่รับมีใครรับผิดชอบไม่รับอีกเนาะมีใครรับผิดชอบที่ไหนกลับบ้านนอนกันอีกความเสียหายเกิดขึ้นยังมีใครรับผิดชอบเลยไม่มีหรอกคุณชัชวาลอย่าไปหวังเลยบอกว่าในบ้านเมืองนี้ถ้าใครบริหารบ้านเมืองแล้วรับผิดชอบนะแต่ก็ว่าผมรับผิดชอบแต่ชุกคนเดียวนั่นนะไม่มีหรอกไม่มีถึงเวลากลับบ้านนอนกลับบ้านนอนนั่นก็คงจะเป็นอย่างคุณสมพลว่าเพราะงั้นก็ติดตามผมไม่ได้หมายความว่าผมก็รู้จักคุณสมคิดนะคือเราผมก็รู้จักเรารู้จักดีอะคือแต่เราไม่ได้ปรามาสเขานะในสภาพการเช่นนี้แล้วเนี่ยนะคุณสมคิดจะทำงานลำบากมากลำบากเพราะว่าในนั้นมีกลุ่มหัวประโยชน์ทั้งนั้นโอ้โหแล้วตัวเองก็รู้จักคนเยอะครับรู้จักเท่าแก่ตั้งแต่สารพัดมาซีพงซีพีรู้จักหมดอภิศักดิ์ก็รู้จักเป็นที่ปรึกษาบริษัทส่วนตัวเยอะโอ้โหเยอะเลยบริษัทนั่งบอร์ดหลายบอร์ดเยอะไงไอ้อันนี้แหละที่จะมีปัญหาทำให้เกิดปัญหาขึ้นมารูปหน้าปากจมูกหมดแล้วจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนเหล่านั้นไหมไอ้เนี่ยคือปัญหาทั้งสุวิทย์เอ่ยทั้งอุตมะเองนะอุตมะก็รู้จักเอกชนหมดเลยหมดเลยแล้วจะไปทำอะไรก็พักพวกกันทั้งนั้นน่ะเฮ้ยเรื่องนี้ขอนะเว้ยเรื่องนี้เฮ้ยอย่างนี้นะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยมันคนมันดื่มมาสังสวนากันคบหาสมาคมกันก่อนใครจะไปกล้าไปเพราะว่าอยู่นานหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวออกไปปุ๊บไม่มีเพื่อนฝูงเลยมีแต่ศัตรูหมดเลย
แล้วพวกนี้เนี่ยหรือหลายพวกที่เราเห็นบทเรียนหลังจากออกจากรัฐบาลก็กลับไปอยู่กับไอ้เอกชนเหมือนเดิมเออใช่ทั้งนั้นเลยประตูแค่ revolving door ไงประตูหมุนหมุนอยู่ตรงนั้นแหละเข้าออกนะแต่ว่าคนพวกนี้ไม่เคยไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปอะไรกับประชาชนเลยนะไม่มีไม่มีไม่เคยลงไปหาประชาชนแบบหลังจากหมดจากอำนาจเนี่ยนะล้วนแต่ไปเป็นที่ปรึกษาเจ้าสัวทั้งนั้นเพราะงั้นผมถึงบอกว่าที่ท่านนายกใช้คนบางคนแทนที่จะเป็นประโยชน์กับท่านนายกกลับกลายเป็นอันตรายกับท่านนายกเพราะมันไม่ทำให้ท่านนายกอ่ะใช่ท่านนายกอยากจะทำดีแต่ไอ้พวกนี้มันรับแอบรับบางอย่างจากอีกคนหนึ่งอยู่มันก็มาหาวิธีปองดองปองดองปองดองแล้วมันปองดองไปมันก็เปิดฉากให้ไอ้พวกนี้เล่นไปเรื่อยๆธุรกิจไปเรื่อยๆเพราะว่าความเชื่อมโยงของผลประโยชน์เนี่ยยิ่งมาอยู่ในฐานอำนาจแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ได้มันสร้างคุณได้และสร้างคุณก็ได้ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยแล้วก็ไม่ได้สร้างกับตัวคนนั้นนะเขาสร้างกับลูกเมียด้วยนะใช่ใช่เขาสร้างกับลูกหลานด้วยนะใช่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 นี่ถึงว่านายกเป็นห่วงผมถึงให้คะแนน60แบบว่าอวยสุดๆแล้วนะ60เนี่ยคือสูงมาจากเดิม58 59ซึ่งของจริงติดลบไปหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าโอเคเริ่มต้น60ไปแล้วกันก็ลองดูแต่จากนี้นะวานจะขอให้ขึ้นอย่าให้ตกกว่านี้นะซึ่งสภาพเช่นนี้เนี่ยไปยากจริงแล้วยิ่งวางโครงสร้างองค์คาพยพของรัฐบาลอย่างนี้นะนายกพลาดโอกาสมากแทนที่จะเอาทหารออกไปเยอะๆนายทหารเก็บไว้เติมมาอีก2คือเอาของเก่าไปก็ออกไปเลยนะยังดีหน่อยนะที่เป็นกระทรวงเก่าแล้วก็เอาไปรองนายกทำไมคือนี่เป็นจังหวะดีสุดแล้วที่จะลดจำนวนทหารและเพิ่มพลเรือนเข้ามาอันนี้เนี่ยต้องพูดกับท่านนายกเพราะท่านนายกเคยพูดคุณสมพลว่าเฮ้ยหาว่าทหารโง่หรือไงทำไอ้นี่ไม่ได้ไม่ใช่นะทหารมีทั้งทหารเก่งและทหารไม่เก่งใช่แล้วก็ไม่ใช่ทหารแม้กระทั่งนักวิชาการก็มีทั้งเก่งไม่เก่งดีกับชั่วใช่ทุกวงการมีดีมีชั่วใช่มีเก่งไม่เก่งเหมือนกับพวกเราอ่ะสื่อก็มีทั้งชั่วดีเก่งและไม่เก่งใช่คดีทหารก็ไม่ต่างกับสื่อไม่ต่างกับอาชีพอื่นอาชีพอื่นเป็นแต่เพียงว่าจาก1ปีกว่าที่ท่านใช้ทหารแต่ละคนท่านรู้แล้วล่ะเป็นแต่เพียงท่านยังรักอยู่ยังถือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาท่านไม่เปลี่ยนเอาง่ายๆนะบางกระทรวงเอากระทรวงศึกษาท่านบอกผมมาที่มีปฏิรูปอะไรบ้างไม่มีกระทรวงศึกษาเนี่ยที่โดยทหารเรือบริหารเนี่ยไม่มีข่าวอะไรเลยไม่มีเลยสักแอนึงเลยการไม่มีข่าวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าบริหารดีแล้วมันไม่เกิดคนเห็นนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวก็ได้แต่ไอ้การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงที่ดีขึ้นมันต้องเห็นดิไม่ใช่หมายถึงว่าประชาสัมพันธ์แล้วจะดีนะพูดมากแล้วไม่จริงเนี่ยนะเขาโกหกวัดง่ายนิดเดียวถ้าผลงานดีจริงโยกทำไมอ้าวนั่นแหละแต่โยกไปเพื่อรักษาหน้ารักษาน้ำใจกันผลงานดีไม่มีทางโยกนะใช่ผมพูดตรงๆเลยผมไม่รู้จักคุณไพบูลย์คุ้มฉายาแต่ทำไมไม่โยกอ่ะไพบูลย์คุ้มฉายานี่มีผลงานถูกไหมชัดเจนเลยแต่ไอ้อันอื่นเนี่ยมันไม่เห็นไงคืออย่างนี้พบทรก็ร่วมหัวจมท้ายท่านมาพบทอก็ร่วมหัวจมท้ายท่านมาพบสสก็ร่วมหัวจมท้ายท่านมาใช่ไหมครับก็เหลือแต่ท่านบกโดเดคนเดียวใช่ไหมใช่ยังก็ต้องเก็บพวกนี้ไว้แต่ว่าทั้งสามท่านนะผมเรียนท่านต้องจริงๆว่าถ้าผมเป็นสามท่านผมลาไปแล้วไม่เป็นรองนายกหรอกเป็นทำไมทำแบบหมอบอุ๋ยแล้วเป็นทำไมเป็นแล้วมันดูข้างล่างทำงานไม่สะดวกเพราะเราเคยทำงานนั้นมาก่อนค่ะแล้วคนที่มาทำแทนแล้วเราต้องไปคุมสายงานนั้นอีกต่างหากนะมันก็ทำให้กะสุดท้ายขนาดทำเองแล้วนะยังไม่ได้ดีเลยแล้วจะไปคุมคนอื่นเขาได้ดีได้ยังไงคนอื่นก็จะเกรงใช่ก็จะไม่กล้าที่จะคิดอะไรแหวกออกไปจากกรอบเดิมที่เขาหวังเอาไว้ซึ่งอาจจะดีกว่าเช่นสมมติการเจรจาเรื่องการกู้เงินรถไฟใช่ใช่อันนี้เราไม่ได้ไปโจมตีนะ เราประเมินแล้วเราวิเคราะห์ให้ฟังแล้วเราประเมินแล้วก็โดยพื้นฐานที่ชื่อว่าถ้าดีแล้วท่านก็ไม่ได้ปรับถ้าคงไม่ปรับก็ไม่ปรับหรอกถ้าดีไม่ปรับหลายกระทรวงท่านก็ไม่ปรับใช่ไหมแต่ว่าท่านสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้แต่ว่าเวลามันล่วงเลยมาแล้วเพราะท่านไม่ถามเราก่อนถึงก่อนหน้าเราก็เสนอแนะไปแล้วแต่ว่าในเมื่อไม่ถึงคุณสุพลเขาถามคุณบอกไปเขาก็อาจจะไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะว่าท่านนายกก็มีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วไม่ธรรมดาผู้นำต้องมีอย่างนี้แล้วแต่ว่ามีอยู่แล้วทุกคนผลจะออกมาเนี่ยดีหรือไม่ดีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัววัด
แล้วก็ตัววัดที่สุดไปอยู่ที่ตัวท่านใช่ว่าท่านเปลี่ยนท่านปรับแล้วมันไม่ดีเขาก็ตำหนิท่านนั่นแหละแต่ผลงานที่ชัดเจนคือท่านประเมินรอบแรกแล้วผิดพลาดท่านประเมินศักยภาพของคนท่านสูงเกินไปถึงต้องอยู่ในภาพที่ต้องปรับครม.อย่างนี้และครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งครับอาจจะมีประยุทธ์3ประยุทธ์4นี่เป็นประยุทธ์อะไรประยุทธ์3เหรอเป็น3ละครั้ง2มันคืออะไรครั้ง2มันนิดเดียวไงปรับอยู่กระจิ๋งเดียวเท่านั้นเองมั้งตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้มองไม่ค่อยเห็นแต่ว่า3นี่ปรับเยอะมันนี่ผลอะไรเลยทั้ง2ไม่มีผลต่อไปอาจจะมีประยุทธ์4หรือจะไม่มีประยุทธ์เลยก็แล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าอาจจะยอมรับสภาพไม่ก็เบื่อไม่เอาละเบื่อกลับบ้านอยู่บ้านดีกว่ากลับไปอยู่บ้านดีกว่าไม่ได้อยู่บ้านแล้ววันนี้เนี่ยเห็นมั้ยล่ะคุณสมพลดูข่าวยังว่าจากเหตุการณ์ในประเทศไทยจากการทั้งหมดที่เกิดขึ้นทักษิณออกลงเบอร์ลินเสียงดังเลยนะเสียงดังที่เบอร์ลินโอ้สุดยอดเลยโอ้โหเล่นทั้งคสช.เล่นทั้งทิศสุเทพเลยนะเล่นหมดเลยเล่นหมดแล้วก็ว้าวเวอร์เลยนะว้าวเวอร์เลยนะเต็มที่เลยครั้งนี้เนี่ยเต็มที่เลยไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ส่งสัญญาณแต่เรียกว่าซัดเองเลยไม่ยั้งไม่ดึงอะไรเลยไม่ยั้งไม่เต็มหมัดเต็มที่นะไม่มีซูเอียเกียเสียอีกแล้วใส่เต็มที่เลยเจ็บจะคือเขาว่ายังไงคุณสมพลมองแล้วเป็นผมต้องดูเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยประโยคที่เด็ดๆนี่นะเขาก็พูดถึงเรื่องว่าง่ายๆนะไอ้ประโยคที่น่าสนใจเดี๋ยวกันไอ้คนเดินขบวนอันนี้ก่อนเดี๋ยวกันมันเริ่มเขาพูดถึงคสช.ก่อนดิคสช.เขาพูดถึงคสช.บอกว่าที่บอกว่าเนี่ยอย่าฆ่าคนคนเดียวเผาบ้านทั้งหลังทั้งที่หนูออกมาแล้วไม่อยู่ในบ้านแล้วก็ยังไม่เลิกเผาแต่หนูนี่มันหนูร้ายหนูขี้เรื้อนนี่หนูมีเชื้อโรคนี่ตัวนี้หนูเชื้อโรคที่จะฆ่าคนเป็นจำนวนเยอะได้ไปไหนก็เผยแพร่เชื้อโรคนี่นะใช่ไหมใช่ก็ต้องแต่ว่าของเราก็ไม่ไปลากไล่จับหนูต่างประเทศนะไม่ปล่อยไปอีกไปพ่นพิษอยู่เมืองนอกอีกนะแต่ที่เขาพูดถึงเรื่องนี้แหละบอกว่านี่บอกกระบวนการสรรหาสวนะส่วนใหญ่เป็นการแต่งตั้งมาการเลือกตั้งนะบลา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 นะก็ถามว่าผบ.เหล่าทัพคืออะไรก็เป็นข้าราชการธรรมดานี่แหละบางคนไม่เคยรบเลยก็ขึ้นมาปุ๊บๆมาเป็นผู้วิเศษได้วันนี้เราจะทำอะไรบางคนสั่งการว่าเอางั้นนี้นะไม่มีการคิดอะไรเป็นระบบก็รู้น้อยแต่สั่งเยอะพูดเยอะแล้วมันนำพาประเทศนี่พูดถึงใครไม่รู้นะไม่รู้ตีความกันเองนะตีความกันแต่นี่เป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยดีที่สุดก็ใช้ไปสิแล้วก็ปรับปรุงไปหัวหน้าคติวัตรหัวหน้าปฏิวัติพูดแต่เรื่องประชาธิปไตยผมก็งงงงผมว่าหัวหน้าปฏิวัติพูดประชาธิปไตยแล้วก็บอกวันนี้ไอ้คนเดินขบวนบอกให้ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งแล้วปฏิรูปเองปฏิรูปอะไรวะช่วยบอกหน่อยปฏิรูปแปลว่าอะไรมันปฏิรูปมันแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเชื่อกติกาให้กูชนะเลือกตั้งเพราะกูแพ้ตลอดอันนี้ลอกกำนันเลยลอกกำนันฮะกำนันชื่อสุเทพเทือกสุบรรณคนก็ตบมือเฮ้ไอ้คนแสดงตบมือเฮที่กรุงบอนแล้วก็มีบอกว่านี่บอกว่าประเทศไทยอยู่กับการประดิษฐ์คำสวยๆเหมือนเอาอาหารเน่ามาเสิร์ฟแล้วก็แต่งผักชีข้างหน้าสวยแต่ข้างในเน่ากินแล้วก็ท้องเสียมันถึงเวลาที่เราต้องพูดความจริงกลัวความจริงทำไมอย่าไปกลัวความจริงพูดความจริงเอาอย่างไรก็ว่ามาแน่นอนที่ผ่านมามันขัดแย้งความโมโหโทโสความผิดพลาดความไม่ถูกต้องเกิดจากความโกรธการแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันแต่มันมาจากไหนมาจากมูลเหตุที่เรายุให้มีการแบ่งแยกกันดูแฟนฟุตบอลสิเชียร์กันไม่เห็นต้องต่อยกันเพราะกรรมการเป็นกลางแต่ถ้ากรรมการไปเข้าอีกข้างอีกฝ่ายหนึ่งกองเชียร์ต่อยกันแน่นะวันนี้ถ้าความยุติธรรมไม่เกิดการยึดโยงอำนาจประชาชนไม่เคารพประชาชนไม่เกิดอยากคิดว่าคนหยิบมือในประเทศจะสามารถบังคับประชาชนทั้งประเทศได้เคารพประชาชนเคารพประชาชนเถอะเขาคิดเองได้อย่าดูถูกเขาฟังดูเหมือนดีนะดูเหมือนดีนะพูดดีแต่ในนั้นจะมีอีกอันนึงไม่พูดเลยเมื่อคนดีนะในนั้นจะมีเรื่องนี้ด้วยเรื่องกรรมการยุทธศาสตร์ที่เขาไม่พอใจคือกรรมการยุทธศาสตร์เพราะว่านายกคนนอกเขาไม่ว่านะนายกคนนอกถ้ามีเลือกตั้งเขาไม่ว่านะชนะเลือกตั้งนายกคนนอกนะเขาเอาลูกเมียเขามาเป็นก็ได้โอ๊กมาเป็นก็ได้นะแต่ที่มีปัญหาคือดันมีกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยใช่ไหมมาครอบอีกทีหนึ่งขี่ข้อครม.อีกทีหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าแบบนี้นายกเนี่ยนะหรือรัฐบาลไปเจรจาใครก็ไม่มีใครฟังเพราะมันมีไอ้บูริสบูโรอยู่ไงเขาไม่พอใจบอกว่าตอนนี้นะบอกอังกฤษเขามีหลักการใช้กฎหมายตรงไปตรงมาก็ทำให้คนไว้ใจนำเงินลงทุนเพราะต่างชาติไว้ใจรูรอบหล่อซึ่งประเทศของเราเคยมีแต่วันนี้ไม่รู้ใครแอบขโมยไปกลายเป็นรูรอบกูจะเอาไงกันมาคุยผมหมดเรื่องแต่มานั่งรังแกใครมาสนับสนุนผมได้เป็นนายกก็รังแกต่อ
วันนี้ทหารไปประกบเสื้อแดงทั่วประเทศแล้วจะมาถอดยศผมแล้วไปประกบเสื้อแดงบ้าหรือเปล่านี่ถ้าทำจดหมายมาขอคืนเดี๋ยวจะให้เลยอ่ะหมดเวลาแล้วอ่ะหมดแล้วก็เลิกไป เราไม่ยึดติดนี่ไปว่ากันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ